สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 18:49 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางแซตตีเรดมูลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชโองการให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7 พฤษภาคม 2562เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายโรเรนโซกาแลนตีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชโองการให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่10 ธันวาคม 2561เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาเพื่อในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฟรานเชสกาอันเดรอินีกาลันตีภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบนินในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบนินซึ่งตรงกับวันที่1 สิงหาคม 2565ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปาทริสตาลงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบนินกรุงปอร์โตโนโวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบนินข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบนินพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งตรงกับวันที่1 สิงหาคม 2565ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอิกนาซิโอกาซิสประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อประเทศและประชาชนชาวสวิสมีความวัฒนาภาสุขตลอดไปประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานกับสมาพันธรัฐสวิสซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานอันมั่นคงด้วยความจริงใจและความผูกพันอันแน่นแฟ้นข้าพเจ้าเชื่ออย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์อันดีต่อกันนี้จะสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนในกิจการทุกๆด้านให้เจริญก้าวหน้าอันก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2565วันนี้เวลา 16:05 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2565ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพระบารมีสองล่าต่อยอดการพัฒนาสตรีไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90 พรรษา12 สิงหาคม 2565โอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์100 คน
พระราชทานเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี2563ถึง2565จำนวน241คนและพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนสตรีไทยดีเด่นจำนวน24คนต่อจากนั้นทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2565จากนั้นมีพระราชดำรัสถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมให้สตรีไทยสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริมควบคู่ไปกับอาชีพหลักตั้งแต่ข้าพเจ้าจำความได้ก็ได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในบรรดาพระราชกรณียกิจนานาประการนี้ยังมีงานที่ทรงรับเป็นพระราชภาระอย่างสำคัญนั่นคือการส่งเสริมให้สตรีไทยในท้องถิ่นต่างๆสร้างสรรค์งานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริมควบคู่ไปกับอาชีพหลักคือเกษตรกรรมทรงเชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนมีศิลปะอยู่ในสายเลือดและจิตวิญญาณของการเป็นช่างฝีมือดังที่ได้พระราชทานพระราชดำรัสไว้ครั้งหนึ่งว่าทรงภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่แห่งหนตำบลใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้ได้มีโอกาสฝึกฝนก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นเด่นชัดจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบสานรักษาและสร้างสรรค์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านทั้งให้หาครูและผู้เชี่ยวชาญมาช่วยฝึกอบรมรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาผลงานร่วมกับชาวบ้านในท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจนกลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เพิ่มให้แก่ทุกครัวเรือนนับเป็นต้นกำเนิดของโครงการศิลปาชีพพิเศษและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในปัจจุบันพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั้นล้วนมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตฐานะความเป็นอยู่ตลอดจนบทบาทและสถานภาพของสตรีไทยให้สูงขึ้นทรงเป็นทั้งแบบอย่างอันประเสริฐและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้สตรีไทยตระหนักถึงศักยภาพของตนและสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่นำไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมและแก่ประเทศชาติได้ต่อจากนั้นพระราชทานเกียรติบัตรแก่สตรีไทยดีเด่นที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และทอดพระเนตรกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงานทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมเป็นวันสตรีไทยตั้งแต่ปี2546พร้อมให้ใช้ดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยส
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริษัทน้ำตาลสระบุรีจำกัดกลุ่มไทยรุ่งเรืองตำบลคำพลานอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงติดตามการดำเนินโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระราชทานพระราชานุญาตให้กระทรวงแรงงานดำเนินโครงการในปี2564เพื่อส่งเสริมสวัสดิการแรงงานแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นเรื่องความมั่นคงทางอาหารโดยให้นายจ้างจัดสรรที่ดินว่างเปล่าให้ลูกจ้างใช้เวลาว่างหลังเลิกงานทำการเกษตรผลผลิตที่ได้นำไปบริโภคในครัวเรือนส่วนที่เหลือนำไปจำหน่ายสร้างรายได้เสริมอันเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการแล้ว402แห่งจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งไปทอดพระเนตรพื้นที่โครงการของบริษัทน้ำตาลสระบุรีจำกัดกลุ่มไทยรุ่งเรืองซึ่งเป็น1ใน9แห่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีบนพื้นที่23ไร่ทั้งปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรพืชยืนต้นเพาะเมล็ดพันธุ์เพาะชำกล้าไม้เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยอินทรีย์ปัจจุบันมีพนักงานให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า50คนซึ่งสามารถลดรายจ่ายได้ประมาณครัวเรือนละ 1,000 บาทถึง 2,000 บาทต่อเดือนและมีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายผลผลิตประมาณครัวเรือนละ 3,500 ถึง 8,000 บาทต่อเดือนเวลา 14:34 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2565 Thailand Research Expo 2022ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่1-5สิงหาคม2565ภายใต้แนวคิดวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโอกาสนี้ได้พระราชทานเกียรติบัตรแก่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี2564ถึง2565จำนวน14คนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นวช.ประจำปี2563ถึง2565จำนวน4คนเมธีวิจัยอาวุโสวช.ประจำปี2563ถึง2565จำนวน32คนมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2565เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในเชิงมิติเชิงวิทยาการนโยบายสังคมชุมชนและพาณิชย์อุตสาหกรรมปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่17เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งการวิจัยไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทยนอกจากนี้ยังเป็นเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคและวิธีการในการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ทั้งในรูปแบบออนไซต์หรือออนไลน์โดยลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ researchexpo.nrct.go.th ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเป็นประธานงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบ20ปี To be number 1วันนี้เวลา 18:55 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคาร Impact Forum ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบ20ปี To be number 1
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31กรกฎาคม2565เพื่อเฉลิมพระเกียรติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด2B Number 1ด้วยมีพระประสงค์ในการพัฒนาเยาวชนให้เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจโดยโครงการได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการนี้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขอพระราชทานถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2565ได้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโอกาสนี้มีพระดำรัสแก่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกโครงการ 2B Number 1จากวันเริ่มต้นทำงานในโครงการ 2B Number 1จนมาถึงวันที่ครบรอบ20ปีการได้รับรางวัลในวันนี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าสิ่งที่ได้ทำร่วมกับทุกคนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจร่วมกันและเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การจดจำเพราะพวกเราร่วมกันทำงานที่ยากมากหลายคนอาจจะบอกว่าทำแล้วปัญหายาเสพติดไม่เห็นจะหมดไปจากประเทศไทยแต่ข้าพเจ้ากลับคิดว่าทุกปัญหาถ้าเราคิดป้องกันและแก้ไขก็ย่อมจะดีกว่าไม่ทำอะไรเลยโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ของทุกประเทศในโลกสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีมอบคัมภีร์เทศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีมอบคัมภีร์เทศเฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีในอุพินทมัฏฐจรกถาเฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดทำขึ้นโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าในการนี้ประธานพระวโรกาสให้นายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนำผู้ราชการจังหวัดและผู้แทนผู้ราชการจังหวัด76จังหวัดเฝ้ารับประธานคัมภีร์เทศเฉลิมพระเกียรติเพื่อนำไปถวายเจ้าอาวาสวัดทุกวัดในจังหวัดสำหรับให้พระสงฆ์และสามเณรแสดงเผยแผ่ให้ประชาชนได้สดับในวันที่12สิงหาคม2565หรือตลอดระยะเวลาแห่งการจัดงานเฉลิมฉลองสำหรับบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีในอุพินทมัฏฐจรกถาดังกล่าวประพันธ์โดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นบทพระธรรมเทศนาแสดงอรรถอธิบายพระบรมพุทโธวาทว่าด้วยความประพฤติให้สำเร็จประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือประโยชน์เพื่อตนและเพื่อผู้อื่นด้วยการอบรมเจริญคุณธรรมสำคัญ3ประการให้มีพร้อมขึ้นในตนได้แก่ศีลคือการรักษากายวาจาให้เป็นปกติเรียบร้อยปัญญาคือความฉลาดรอบรู้หรือความรู้ชัดในเหตุและผลและสุตตะคือการศึกษาเล่าเรียนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์วันนี้นะวัดถ้ำผาปู่อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชรวิจิตรซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระณรงค์วัฒโนเป็นพระราชวัช
เป็นพระราชวัชรวิจิตรสุภาวิทย์คณาธรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2565มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรพุทธาจารย์ณวัดป่าวุฒารามอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูพันธสมณวัฒน์เป็นพระราชวชิรพุทธาจารย์ภาวนาวิธานธุราธรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2565มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ